การเลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติออกไปอีกอย่างน้อย1เดือนคงจะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวต้องรอรายได้ในช่วงไฮซีซั่นที่จะเข้ามาต่อไปนะครับความหวังเวลานี้ก็คือการท่องเที่ยวในประเทศตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปคุณพิมพิมลเราเที่ยวด้วยกันเฟส3จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนค่ะแน่นอนว่าความโครงการนี้เป็นความหวังหลักของการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงปลายปีนี้นะคะเพราะถึงแม้ว่าเลื่อนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น1พฤศจิกายนช่วงแรกก็ยังคาดหวังว่าอาจจะมากันไม่มากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการเที่ยวในประเทศจึงเป็นรายได้หลักที่น่าจะพอมาชดเชยกันได้บ้างแต่ว่าก็ได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะแม้ว่าห้างเมืองท่องเที่ยวรับต่างชาตินั้นต้องรอความพร้อมนะคะก็เลยต้องเลื่อนออกไป1เดือนแต่ว่าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศยังเดินหน้าค่ะตามแผนทั้งโครงการทัวร์เที่ยวไทยเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือเราเที่ยวด้วยกันเฟส3เที่ยวเองจองที่พักเอง2โครงการของรัฐออกมาเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประมาณ 40% นะคะและพรุ่งนี้ค่ะที่จะเป็นวันดีเดย์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็สถานประกอบการนะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกค่ะสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3นะคะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะคะให้สมัครผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com นะคะพร้อมกับดาวน์โหลดแล้วก็เปิดใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเอารอไว้เลยค่ะแล้วใครที่ลงทะเบียนไว้นะคะก็ไม่ต้องไปลงใหม่ค่ะเพียงแต่ว่าใช้สิทธิ์ได้เท่าที่เหลืออย่างเช่นคุณผู้ชมเคยใช้สิทธิ์ไปแล้วในเฟส1เฟส2 10ห้องจะเหลือสิทธิ์อีก5ห้องนะคะแต่ว่าการจองโรงแรมที่พักเนี่ยจะจองวันแรกเนี่ย8ตุลาคมนะคะจากนั้นอีก7วันถึงจะไปพักได้ดังนั้นคนที่จอง8ตุลาคมก็จะเริ่มไปพักได้15ตุลาคมค่ะต้องรอ7วันนะคะที่ต้องรอ7วันเนี่ยนี่คือประเด็นสำคัญนะคะก็เพื่อไปตรวจสอบก่อนใช้สิทธิ์นะคะว่ามีการจองจริงจ่ายเงินจริงนะคะแล้วพอไปถึงที่พักนะคะยังมีมาตรการที่จะต้องมาตรวจสอบกันด้วยนะคะยังจะต้องมีการสแกนใบหน้านะคะให้รู้ว่าเรามาพักจริงๆแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทท.แล้วก็ตำรวจที่จะไปสุ่มตรวจว่ามีการเข้าพักจริงด้วยหรือไม่เป็นการป้องกันการทุจริตจากโครงการก่อนหน้านี้ที่ตบตาไม่พักจริงแล้วก็หลอกให้รัฐโอนเงินให้จะไปเที่ยวทั้งทีนะคะครั้งนี้ก็ต้องยอมรับขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยค่ะคุณโหลดสิทธิ์ใช้โหลดได้สิทธิ์วันนี้แต่เขาจะไม่ประกาศวันนี้ขอตรวจสอบย้อนกลับ1สัปดาห์เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบว่าสิทธิ์ที่คุณจองเข้ามาเนี่ยมีตัวตนที่แท้จริงหรือไม่และที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือไม่สามารถท่องเที่ยวภายในจังหวัดเหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะการทุจริตตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามแก้ให้มีการทุจริตน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยก็ได้ก็ยิ่งดีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3นั้นเพิ่มสิทธิ์จองห้องพักอยู่2ล้านห้องนะคะจากเดิมที่เฟส1และเฟส2เนี่ยมีการใช้สิทธิ์ไปแล้ว5ล้าน7แสนสิทธิ์นะคะก็คือ2เฟสแรกเนี่ยเกิดเงินใช้จ่ายมากกว่า 24,000 ล้านบาทนะคะเฟส3นี้ค่ะผนวกกับโครงการทัวร์เที่ยวไทยโครงการใหม่อีกโครงการนึงรัฐก็หวังว่าจะผลักดันให้เกิดการเดินทางในประเทศตามเป้าหมาย90ล้านคนครั้งนะคะผู้ประกอบการที่มาร่วมโครงการใน2เฟสแรกนะคะมีจำนวนกว่า 80,000 แห่งนะคะคือถ้าจะรับลูกค้าเฟส3เนี่ยก็ต้องยอมรับกฎกติกาใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารทั้งสปาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะคะแล้วก็ในส่วนของร้านโอท็อปแล้วก็รถขนส่งด้วยนะคะก่อนโครงการเฟส3จะเริ่มเนี่ยคุณสิริภักดิ์กมลไปสำรวจที่พักโรงแรมในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะพบว่าผู้ประกอบการต่างก็หวังโอกาสจากโครงการรัฐอีกครั้งนึงนะคะและแม้แต่โรงแรมที่พลาดการร่วมโครงการในรอบก่อนๆเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะสมัครใหม่เพิ่มด้วยค่ะทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันระยะที่3ผู้ประกอบการโรงแรมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีก็ไม่พลาดที่จะยื่นเอกสารเข้าโครงการหลังไม่ได้เข้าร่วมในระยะที่1และ2เพราะคาดหวังว่าจะได้ยอดจองห้องพักจากโครงการนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ30หลังจากซบเซามานานร่วมเกือบ2ปีเพราะปัญหาโรคโควิด-19ที่เราคิดว่าเราต้องการเข้าร่วมตรงนี้ค่ะเพราะว่า1ราชบุรีมันเป็นเมืองเล็กๆใกล้กับกรุงเทพก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเป็นนักท่องเที่ยวแบบคนไทยและจะมาเที่ยวแบบว่าเหมือนวันเดย์ทริปหรือ2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาพัก1คืนแล้วก็จะเที่ยวใกล้ๆแล้วก็รอกลับ
เช่นเดียวกับโรงแรมในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมจะเข้าโครงการด้วยเช่นกันเพราะเชื่อว่าเราเที่ยวด้วยกันจะดึงคนไทยให้เที่ยวในเมืองรองหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากขึ้นสะท้อนจากช่วงที่รัฐผ่อนคลายมีคนเดินทางออกต่างจังหวัดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคึกคืนมากห้องพักเต็มค่ะหรือเกือบเต็มทุกวันแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยก็คนเยอะมากค่ะแต่ว่าเราก็กำหนดให้มันอยู่ภายใต้ของการควบคุมตามมาตรการของภาครัฐนะคะส่วนโรงแรมที่เคยเข้าโครงการมาแล้วระยะที่1และ2ระบุว่าที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีทำยอดอัตราเข้าพักสูงถึง30%ในวันธรรมดาขณะที่ช่วงวันหยุดอัตราเข้าพักเกือบเต็มและไม่เพียงแค่เราเที่ยวด้วยกันเท่านั้นแต่ธุรกิจยังหวังให้รัฐผ่อนคลายเพิ่มเติมเช่นให้คนรวมตัวได้25 คนนอกจากจะสร้างรายได้ท่องเที่ยวแล้วแต่จะมีเม็ดเงินจากกลุ่มจัดสัมมนาวิชาการจะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดตามเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยถ้าในเรื่องของตัวสถานการณ์ของผู้ป่วยอะไรเงี้ยครับจำนวนตัวเลขลดลงอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทางรัฐบาลนะครับช่วยแบบได้คลายล็อกดาวน์ตอนนี้ครับเพื่อจะในเรื่องของการรวมกลุ่มจำนวนคนเยอะขึ้นเลยครับในส่วนของงานประชุมสัมมนาก็สามารถที่จะจัดงานได้หลากหลายมากขึ้นครับไม่ต่างจากความเห็นจากประธานโครงการหัวหินลิชาร์จมองว่ารัฐจำเป็นต้องส่งเสริมท่องเที่ยวในประเทศเพราะกว่าท่องเที่ยวไทยจะกลับฟื้นตัวได้คงใช้เวลานาน2 ปีโอกาสสำหรับคนไทยเนี่ยสูงมากถ้าเราต้องพยายามช่วยกันผลักดันโครงการไทยเที่ยวด้วยกันผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะครับททก็พยายามเต็มที่นะครับในการที่จะต้องให้โอกาสกับการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับแต่ไม่ลืมว่าต่างประเทศก็มีความสำคัญเอามานะครับถึงไม่ได้มา 100% เหมือนเมื่อก่อนแต่แต่ละคนสามารถเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพได้หอการค้าไทยเสนอว่าหากรัฐจะเร่งฟื้นกำลังซื้อนอกจากโครงการที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วควรเพิ่มวงเงินคนละครึ่งอีกคนละ 3,000 บาทและทำโครงการช้อปดีมีคืนควบคู่กับการควบคุมการระบาดอย่างเข้มข้นจะยิ่งฟื้นเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวเป็นบวกได้อย่างน้อย1%สิริภักกมลตรายตึงตีคูณไทย PBS รายงานเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะคะเตรียมแพ็คกระเป๋าหลังจากที่ต้องเที่ยวทริปผ่าน Facebook ผ่าน IG มานานนะคะแต่ตัวเลขเหล่านี้มันอาจจะทำให้เกิดความลังเลอยู่บ้างนะคะเพราะว่าหลังจากที่ผ่อนปรนมาตรการมาระดับหนึ่งแล้วตั้งแต่1 กันยายนมาจนถึงวันนี้ค่ะการระบาดก็ยังถือว่าอยู่ตัวเลขที่สูงนะคะและโครงการก็เกิดขึ้นกับการระบาดในตัวเลขที่สูงกว่าครั้งก่อนๆด้วยเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นอุปสรรคก็ได้ค่ะเวลาที่เขาจะเดินทางเนี่ยเขาต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนว่าจะไปจังหวัดไหนดีเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เข้ามาใช้เนี่ยเขาก็จะดูสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อหรือจำนวนคนที่เสียชีวิตนะคะถ้าจังหวัดไหนดูแล้วมันเป็นเซฟตี้โซนดูปลอดภัยบริเวณพื้นที่ที่ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็มีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะเข้าร่วมโครงการแล้วก็เดินทางไปจังหวัดนั้นก็คิดว่าในปัจจุบันในบางจังหวัดอาจจะน่าจะโอเคนะคะถ้าเกิดว่าสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้แล้วก็เราต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องให้ความสำคัญเรื่องของมาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดนะหย่อนไม่ได้เที่ยวได้แต่ว่าทุกคนจะหย่อนในเรื่องสาธารณสุขไม่ได้เราอาจจะยังไม่เห็นตัวเลขการระบาดต่ำเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ปล่อยให้มีการเดินทางกันแล้วนะคะก็คือการควบคุมเนี่ยน้อยลงแลกกับการพยุงการท่องเที่ยวแบบนี้น่าจะเรียกว่า new normal แบบจริงๆกันแล้วนะคะคุณวราวิทย์คะแต่ขอเงื่อนไขว่าขอให้อยู่ในกรอบที่ระบบสาธารณสุขนั้นสามารถรองรับได้เพราะว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อเหมือนกันนะคะครับขอบคุณคุณพิมพ์พิมลนะ